สวัสดีครับพบกับผมมาสเตอร์ G2PS อีกเช่นเคยนะครับก็มาเปิดตัวแอปใหม่แอปที่มีชื่อว่า Catsin เป็นแอปอ่านข่าวและได้เงินอันดับแรกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อมุ่งสู่ 1,000 ซับใน12เดือนมีรางวัลแจกแน่นอนรวมไปถึงกิจกรรมตามทุกแอปนะครับเรามีรางวัลแจกมากมายอันดับแรกสำหรับผู้เล่นใหม่ให้มาตรงที่คำว่ามีนะครับเมนูสุดท้ายเลยมีแล้วก็ทำการบล็อกอินไม่ว่าผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่โหลดไปแล้วแล้วไม่มี PayPal ดูคลิปนี้ให้จบแล้วไปพร้อมๆกันแตะไปที่ล็อกอินเมื่อแตะมาที่ล็อกอินแล้วก็ทำการสร้าง Account New Account ใหม่นะครับเมื่อสร้าง New Account ตรงนี้สำคัญดูให้จบดูให้ละเอียดใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับมาดูใหม่นะครับให้เราใส่ตรงนี้เป็นสิงคโปร์ทำไมต้องสิงคโปร์เพราะถ้าเป็นประเทศไทยมันจะขึ้นท็อปอัพเป็นรูปมือถือนะครับเป็นการหาเงินเข้ามือถือด้วยการเติมเงินเฉยๆนะครับเราต้องเลือกประเทศที่เขามี PayPal หลักๆนั่นก็คือสิงคโปร์ส่วนประเทศอื่นก็มีแต่ผมไม่รู้ว่าประเทศอะไรแต่หลักๆคือสิงคโปร์จะดีกว่าเมื่อเลือกสิงคโปร์เสร็จแล้วก็มาใส่อีเมลก็แนะนำให้เป็นอีเมลเดียวกับ PayPal นะครับมันจะง่ายต่อการถอนและเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอีเมลไปมานะครับเวลาเขาแจ้งอะไรก็จะได้เข้าอีเมลเดียวกับ PayPal แล้วก็ Gmail พาสเวิร์ดครั้งที่1พาสเวิร์ดครั้งที่2แล้วก็กด Next สร้าง Account ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อสร้างแอคเคาท์เรียบร้อยก็อย่าเพิ่งทำอะไรไปที่ Gmail แล้วไปที่เมลถังขยะนะครับเป็นอีเมลขยะแล้วเราก็ไปทำการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยขึ้นคำว่าโอเคตัวสีแดงเราก็กลับมาที่ล็อกอินขออนุญาตล็อกอินเบอร์ข้อมูลนิดนึงนะครับสักครู่เมื่อทำการล็อกอินก็เข้ามาสู่หน้านี้นะครับเราก็จะเห็นอีเมลของเราพร้อมรหัสโค้ดนะครับโค้ดแนะนำอันดับแรกเราก็อย่าเพิ่งทำอะไรมาตรงที่อินไว้กันก่อนมาตรงที่อินไว้นิดนึงนะครับเมื่อมาถึงอินไว้ก็เลื่อนลงมาใส่รหัสอินไว้โค้ดตรงนี้นะครับ3396326นะครับ copy ไว้เดี๋ยวจะแปะไว้ทั้งในคลิปและใต้คลิปพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดนะครับ copy ไว้เลย copy เสร็จเอามาใส่ตรงนี้ตรงเมนูสุดท้ายเช่นเดิมย้อนกลับมาแล้วเราก็เลื่อนมานี่ครับตรงที่ใส่ invite code ผู้ใส่จะได้รับ 8,000 คอยมีโฆษณานิดนึงแล้วก็ทำการวางรหัสแนะนำเลยนะครับตรงนี้เมื่อใส่รหัสอินเวคโค้ดแล้วได้รับ 8,000 คอยเรียบร้อยก็มาสู่เกมเพลย์กันเลยว่าเล่นยังไงอันดับแรกก็ทำการเช็คอินเมื่อเช็คอินเสร็จก็มาทำการเก็บทุกชั่วโมงนะครับมันก็จะเหมือนกับบัสเบรกแล้วก็แต่อ่านข่าวเมื่อเสร็จทั้งสองอย่างแล้วก็อ่านข่าวเลยพยายามสังเกตตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่ขยับค่อยเลื่อนนะครับตอนนี้มันกำลังขยับหรือใครจะอ่านข่าวไปด้วยก็ได้เลื่อนอ่านข่าวตามใจชอบครับแต่ผมก็มาสาธิตการอ่านข่าวให้ดูคร่าวๆนะครับเมื่อมันหยุดเราก็ค่อยเลื่อนหรือใครจะเลื่อนเลยก็ตามสะดวกให้มันเตือนแล้วก็เลื่อนนิดนึงช่วยให้มันขยับนะครับก็จะคล้ายกันกับวัตริกเลยจนกว่าเขาจะหยุดเมื่อเขาหยุดแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนทีละนิดก็ได้หรือเลื่อนทีละมากๆก็แล้วแต่สะดวกหรือเราจะเลื่อนตลอดเลยก็ได้ขี้เกียจรอมันเตือนเลื่อนไปเลื่อนมา ก็อาจจะลายตานะครับเอารอมันเตือนดีกว่าจะได้ไม่ลายตาเรียบร้อยเราก็ได้มา50เด
รียญคอยการถอนอยู่ที่ตรงนี้นะครับมีประเด็นมากมายเลยการถอนเพราะว่าตอนเปิดตัวแรกๆล็อกอินด้วยประเทศไทยปั๊บขึ้นรูปมือถือท็อปอัพพี่เพย์พาวหายไปไหนเพราะว่าในเพย์สโตร์มันมีรูปเพย์พาวนะครับเหมือนเขาจะไม่ได้ถอดออกแต่เขาเอาเวอร์ชั่นของประเทศเขามารีวิวนะครับมันก็เลยไม่มีเพย์พาวอย่างในรูปก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นทีนี้ก็ไขข้อสงสัยเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีเพย์พาวขึ้นมาแล้วอยู่ที่ประเทศเราต้องเปลี่ยนประเทศให้มีเพย์พาวตอนขั้นต่ำอยู่ที่10ดอลลาร์200,000คอยจนไปถึง100ดอลลาร์2ล้านคอยนะครับเกมเพย์ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายก็ใส่รหัสกันมาเยอะๆนะครับส่วนใครที่แอปกระตุกหรือว่ามีการบั๊กเกิดขึ้นภาพโหลดช้าอะไรก็มาล้างแคชตรงนี้ได้นะครับกดไปเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะมีปัญหาภายหลังมันไม่มีนะครับมันทำให้เครื่องมันโล่งขึ้นส่วนอื่นๆก็จะเป็นการช่วยเหลือนะครับไม่มีอะไรมากมายส่วนภาษาก็มีแค่4ภาษานะครับยกเว้นภาษาไทยไม่มีนะครับอนาคตอาจจะมาก็ได้เพราะมันเพิ่งเปิดตัวนะครับแล้วก็มีเพจเราสามารถไปแจ้งปัญหาแล้วก็ติดตามข่าวสารเขาก็ได้ครับเผื่อมันมีกิจกรรมเหมือนบัสเบกว่าแจกพอยต์แจกอะไรอย่างเงี้ยครับแจกรางวัลนะก็ไปติดตามกันได้เขาก็มีช่องทางติดต่อหลายช่องทางคอลเซ็นเตอร์ก็มีก็ฝากกลุ่มกันด้วยไว้รุ่นสร้างตัวหาเงินแอปฟรีสำหรับผู้ที่สนใจในแอปฟรีนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนรหัสแนะนำแอปต่างๆที่คุณตามหาหรือว่าแอปไหนจ่ายไม่จ่ายเราอัปเดตข่าวสารร่วมกันทุกวันนะครับช่วงนี้กลุ่มก็เงียบเหงาไม่ค่อยมีใครมาโพสเราก็มาช่วยกันโพสก็ได้นะครับเกี่ยวกับแอปฟรีแอปไม่ฟรีก็อย่ามาโพสเลยนะครับสงสารผมเถอะกลุ่มมันโดนเตือนจะบินมาหลายครั้งแล้วเพราะว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ของเว็บที่เอามาวางกันลิงก์ที่เอามาวางก็มันขัดต่อกฎของ Facebook เขานะครับเขาก็มาเตือนกลุ่มอีกทีนะขนาดกลุ่มไม่ค่อยมีอะไรโพสต์นะครับพอโพสต์ทีก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นระวังกันหน่อยเนี่ยเอามาโพสต์เลยกลุ่มมันจะหายนะครับอะไรที่มันผิดกฎผมก็ตั้งกฎไว้ให้ดูแล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์กันอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นแอปอะไรมันนำเสนอหรือมีแอปใหม่อะไรมันแนะนำกันอีกนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันเยอะๆนะครับเพื่อมุ่งสู่ 1,000 ใน 12 เดือนแล้วก็กิจกรรมตามทุกแอปมีรางวัลแจกกันมากมายติดตามข่าวสารได้ในกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวหาเงินแอปฟรีนะครับสำหรับวันนี้ผมมาสเตอร์ G2PS ก็ขอตัวลากันก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าและเจอกันบ๊ายบาย